กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคุ้มกันน่านน้ำทะเลแต่และประเทศล้วนมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองทางเศรษฐกิจรวมถึงความพร้อมในการรบในกรณีที่มีสงครามไม่ว่าจะเป็นเรือประจัญบานที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกเรือพิฆาตที่ใช้เพื่อออกรบทำลายฐานที่มั่นของศัตรูหรือเรือฟริเกตที่ใช้เป็นเรือคุ้มกันน่านน้ำทะเลบทบาทและขีดความสามารถของ2ประเทศอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจโลกที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีเป็นคู่ค้าคู่แข่งกันมายาวนานคลิปนี้เอ็นคอยอาจจะพาทุกคนไปดูเรือพิฆาตชั้นไทศูนย์55และชั้นอาลีเบิร์กจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนกันก่อนจะไปรับชมคลิป Encoyot ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระจายในการตามคลิปต่อไปกันด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเรือพิฆาตไทศูนย์55ทางฝั่งจีนหรืออาลีเบิร์กทางฝั่งอเมริกาจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเพราะเหตุใดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ Encoyot อ่านทุกคอมเมนต์เรือพิฆาตไทศูนย์55จากประเทศจีนเรือพิฆาตไทศูนย์55นาโต้จัดให้อยู่ชั้นเรือครูเซอร์หรือเรือลาดตระเวนชั้นเรนไฮเพราะค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าเรือพิฆาตแต่เล็กกว่าเรือประจัญบานเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีล่องหนที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนมีการออกแบบหลายภารกิจการรวมกันของเซ็นเซอร์และอาวุธชี้ให้เห็นถึงบทบาทหลักของการป้องกันทางอากาศในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำกองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนสนใจเรือพิฆาตขนาดใหญ่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ1960โครงการพัฒนาในชื่อรหัส055ที่ริเริ่มในปี1976ถูกยกเลิกโครงการในปี1983สาเหตุที่ต้องยกเลิกการสร้างเรือพิฆาตในช่วงเวลานั้นเนื่องจากไม่สามารถผลิตเครื่องยนต์ที่ต้องการได้หรือคิดที่จะนำเข้าเครื่องยนต์ราคาของเครื่องยนต์ก็สูงเกินที่จะรับไหวในปี2014โครงการสร้างเรือพิฆาตได้ถูกนำเสนออีกครั้งไทศูนย์55ถูกพัฒนาและเริ่มก่อสร้างในปี2014ที่อู่ต่อเรือเจียงหนานในเซี่ยงไฮ้จนโครงการดำเนินมากว่า6ปีและเข้าประจำการลำแรกในปี2020ในชื่อหนางช้าง101การเปิดตัวเรือรบหนางช้างเป็นที่ฮือฮาทั่วโลกเพราะเป็นหนึ่งในเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกที่มีการเปิดตัวเรือรบภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาในปี2021เรือ3ลำได้สร้างเสร็จและเข้าประจำการในชั้นเดียวกับเรนไฮในชื่อลาซา102อันซาน103และต้าเหลียน105ปี2022อูซี104เหยียนอัน106และจุนอี107ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือจีนและลำล่าสุดอย่างเซียนหยางที่เข้าประจำการในปี2023ทั้ง8ลำเป็นเรือพิฆาตที่ถูกสร้างขึ้นแบบเดียวกันทั้งหมดเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมที่จะแย่งเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาแต่เรื่องอาวุธและยุทโธปกรณ์ถึงจะได้ประสิทธิภาพกว่าแต่ก็ใช่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องกองกำลังจะเป็นไปไม่ได้สุดยอดจริงๆพี่จีน Why are you crying? ไม่ได้มีดีแค่ขนาดพื้นที่ของประเทศต้องมีผู้นำที่พร้อมจะนำพาประเทศไปข้างหน้าอีกด้วยโครงการก่อสร้างเรือพิฆาตไทศูนย์55ชั้นเรนไฮ
ถูกสร้างโดย Dalian Shipbuilding Industry Company โดยมีแผนการที่จะสร้างถึง16ลำสร้างเสร็จไปแล้ว8ลำมีมูลค่าในการก่อสร้าง 6,000 ล้านหยวนหรือ 28,713 ล้านบาทต่อ1ลำมีขนาดความยาว180เมตรกว้าง20เมตรฐานเรือกินน้ำลึกถึง 6.6 เมตรมีระวางขับน้ำถึง 13,000 ตันติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า QD 50 Turbine Generator 6เครื่องให้กำลังเครื่องละ5เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 6,700 แรงม้าต่อ1เครื่อง6เครื่องให้กำลังถึง30เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 40,000 แรงม้าและเครื่องกังหันก๊าซ COGAG เป็นระบบขับเคลื่อนประเภทหนึ่งสำหรับเรือที่ใช้กังหันก๊าซ2ตัวเชื่อมต่อกับเพราใบพัดเดียวโดยไทส์055ติดตั้งเครื่องกังหันก๊าซ QC 280 4เครื่องให้กำลังเครื่องละ28เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 38,000 แรงม้าต่อ1เครื่อง4เครื่องให้กำลังถึง112เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 150,000 แรงม้าทำความเร็วสูงสุด30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการ 5,000 ไมล์ทะเลหรือ 9,300 กิโลเมตรประสิทธิภาพไทส์055มีประสิทธิภาพเด่นตรงที่การอำพรางตัวเรือจะไม่ถูกตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายศัตรูในขณะจอดเรืออยู่การออกแบบปล่องควันช่วยลดความร้อนเพื่อเลี่ยงการตรวจจับด้วยอินฟราเรดระบบเรดาร์ของไทส์055ถูกออกแบบมาให้สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้มีการติดตั้งมาตราการการสนับสนุนระบบ ESM มาตราการการตอบโต้อิเล็กทรอนิกส์ระบบ ECM เซ็นเซอร์อิเล็กโทรออปติก EO และ Data Link อาวุธยุทโธปกรณ์หลักคือมิสไซล์ที่บรรจุในแนวดิ่งฐานปล่อยมิสไซล์ VLS Vertical Launching System จำนวน112ท่อปล่อยโดย64ท่อปล่อยฐานจะติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าเรือและ48ท่อปล่อยด้านท้ายเรือรองรับขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ HHQ-9 ขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ-18 ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดิน CJ-10 และตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ YU-7 2ชุดขนาดท่อปล่อย324มิลลิเมตรติดตั้งไทส์726-4 Decoy Launcher ปืนใหญ่ SPJ-38ขนาด130มิลลิเมตร1แท่นระบบป้องกันระยะประชิด CIWS ขนาด30มิลลิเมตร1แท่นแท่นปล่อยจรวด HQ-10 1แท่นจำนวน24ท่อปล่อยรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง2ลำอย่าง Harbin Z9 ในอนาคตไทส์055อาจติดอาวุธด้วยเลเซอร์หรือปืนเดียวกันแม่เหล็กไฟฟ้านับเป็นเรือพิฆาตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกอีกลำหนึ่งของประเทศมหาอำนาจโลกทางทหารเรือพิฆาตชั้นอาลีเบิร์กจากสหรัฐอเมริกาเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาลีเบิร์กเป็นชั้นเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ Aegis Combat System เรือลำนี้ตั้งชื่อตามพลเรือเอกอาลีเบิร์กเจ้าหน้าที่เรือพิฆาตชาวอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่2โครงการเริ่มเกิดขึ้นโดยพลเรือเอกเอลโมซัมวอลหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางเรือ CNO ตั้งแต่ปี1970ถึงปี1974พยายามปรับปรุงกองเรือสหรัฐด้วยการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในปี1980กองทัพเรือสหรัฐได้ริเริ่มการศึกษากับผู้คิดค้นและออกแบบทั้ง7บริษัท
ในปี1983บริษัทที่สามารถออกแบบและเสนอทางเลือกให้กับกองทัพเรือเหลือเพียง3บริษัทได้แก่บาทไอรอนเวิร์กส์อิงกัลส์ชิปบิลดิ้งและท็อตชิปยาร์ดจนถึงปี1985บริษัทบาทไอรอนเวิร์กส์ได้รับสัญญามูลค่า321,900,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 11,141 ล้านบาทเพื่อสร้าง USS อารีเบิร์กลำแรกขึ้นมาค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเรือลำแรกคือ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอีก778ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าระบบและอาวุธของเรือรวมมูลค่าสำหรับเรือลำแรก 64,266 ล้านบาทอารีเบิร์กเริ่มก่อสร้างเมื่อปี1988และเข้าประจำการในปี1991ลำที่2ของกองทัพเรือได้ทำสัญญาต่อเรืออิงกัลชิปบิลดิ้งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี1990และเข้าประจำการในปี1992โครงการก่อสร้างเรือชั้นอารีเบิร์กกองทัพเรือสหรัฐมีแผนที่จะสร้างถึง90ลำสร้างเสร็จไปแล้ว72ลำกำลังสร้างอยู่11ลำและมีออเดอร์การสั่งซื้ออีก7ลำตั้งแต่ปี1988จนถึงปี2023โดยเรือชั้นอารีเบิร์กเวอร์ชันที่1มีรหัสตั้งแต่ลำ DDG-51-71เวอร์ชั่น2 DDG-72-78เวอร์ชั่น 2A DDG-79-124 และ DDG-127 เวอร์ชั่น 3 DDG-125-140 เมื่อรวมทั้งหมดก็เป็น90ลำเราลองเปรียบเทียบจำนวนกองเรือรบที่สหรัฐมีประจำการจะยิ่งใหญ่แค่ไหนในขณะที่กองทัพเรือไทยมีเรือรบประมาณ70กว่าลำโดยเรือฟริเกตชุดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชถือว่าเป็นเรือรบที่ทันสมัยมากที่สุดของกองทัพเรือไทยเข้าประจำการเมื่อปี2560และในขณะที่สหรัฐมีเรือแค่ชั้นเดียวถึง90ลำแถมเป็นเรือพิฆาตอีกด้วยแน่นอนว่าอาวุธและยุทโธปกรณ์มีความเหนือชั้นกว่าเรือฟริเกตที่ไทยมีประจำการเสียอีกโครงการก่อสร้างเรือพิฆาตชั้นอารีเบิร์กถูกสร้างโดยอิงกัลชิปบิลดิ้งและบาทไอรอนเวิร์กส์มีมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 1,843 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 63,144 ล้านบาทต่อ1ลำเวอร์ชันที่1และ2จะมีขนาดความยาว154เมตรเวอร์ชันที่2 A และ3จะมีขนาดความยาว 155.3 เมตรกว้าง20เมตรฐานเรือกินน้ำลึกถึง 9.4 เมตรเวอร์ชัน1มีระวางขับน้ำถึง 8,200 ตันเวอร์ชัน2มีระวางขับน้ำ 8,300 ตันเวอร์ชัน 2A มีระวางขับน้ำ 9,300 ตันเวอร์ชัน3มีระวางขับน้ำ 9,500 ตันเอ็นคอยออสจะยกตัวอย่างรุ่นล่าสุดเวอร์ชัน3มาให้รู้จักเครื่องยนต์ของชั้นอารีเบิร์กติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรลส์รอยซ์ AG9160 Generator 3เครื่องให้กำลังเครื่องละ4เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 5,400 แรงม้าต่อ1เครื่อง3เครื่องให้กำลังถึง12เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 16,200 แรงม้าและเครื่องกังหันก๊าซ General Electric LM2500 Gas Turbine 4เครื่องให้กำลังเครื่องละ 19.57 เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 26,250 แรงม้าต่อ1เครื่อง4เครื่องให้กำลังถึง 78.28 เมกะวัตต์ผลิตกำลังถึง 105,000 แรงม้าทำความเร็วสูงสุด30นอตหรือ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทำการ 4,400 ไมล์ทะเลหรือ 8,100 กิโลเมตรเรือสำรอง RIB 2ลำติดตั้งระบบ SPY-1D มัลติฟังก์ชันแบบพาสซีฟสแกนด้วยเรดาร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธกว่า90ลูกนั้นมีขนาดใหญ่กว่าและมีอาวุธที่หนักกว่าเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีรุ่นก่อนๆหลายลำการออกแบบของชั้นเรือนี้ประกอบด้วยเทคนิคการล่องหนเสาอากาศที่ถูกออกแบบมาให้รบกวนสัญญาณทำให้การตรวจจับของฝ่ายศัตรูตรวจจับได้ยากมากขึ้นเรือพิฆาตมีเครื่องยิงแบบอินฟราเรด Mark 36 Mod 12เป็นระบบปล่อยตัวล่อระยะสั้นของอเมริกา DLS เป็นตัวล่อเรดาร์หรือล่ออินฟราเรดของเรือข้าศึกเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่เข้ามา Mark 53 Nuka และ Mark 59การทำงานของมันเหมือนกับ Mark 36 Mod 12ติดตั้งแท่นยิง Mark 45 Mod 4 ขนาด127 มม
ระบบป้องกันระยะประชิด Field Length CIWS ขนาด20มมปืนกล Mark 38ฐานปล่อยขีปนาวุธ VLS Mark 41จำนวน32ท่อปล่อย1ฐานและ VLS Mark 41จำนวน64ท่อปล่อย1ฐานรวม96ท่อปล่อยมิสไซล์ติดตั้ง ANSLQ 25 NIC 4เป็นตัวล่อตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำของข้าศึกเพื่อสกัดกั้นตอร์ปิโดต่อต้านเรือดำน้ำ Mark 32 Mark 46 Mark 50มาร์ค 54 ลานจอดเฮลิคอปเตอร์รองรับ MH-60R Seahawk จำนวน1ลำสหรัฐเป็นที่ทราบกันดีว่ากองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือล้วนมีศักยภาพมากที่สุดในโลกในทุกด้านจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงฉายาประเทศที่เป็นมหาอำนาจโลกอันดับหนึ่งI've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go.